รื่องนี้ให้บรรยากาศที่แปลกไปสำหรับเราดูธรรมชาติดูเป็นชีวิตจริงๆนะสวยเลยทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะไอ้ญี่ปุ่นทำหนังแนวนี้ก็ได้ดีสวัสดีครับผมอ่านุโต้อ่าพี่โจ๊กฮะอ่านี่เอิร์ตี้อ่าเจอกันเรา3คนนะครับในเพจภาษาหนังอ่าเพจภาษาหนังนี่ต้นพวกเราอยู่ใน Facebook เนาะก็คือเริ่มจาก Facebook อ่าก็จะมีทั้งอ่านทั้งอ่าเป็นรีวิวเป็นคลิปนี่แหละมีรีวิวหนังด้วยใช่อ่ามีให้คะแนนให้คะแนนอ่าแล้วก็มันก็มีเวลามันเป็นเพจแล้วก็มีเซกชันที่เป็นคอนเทนต์วิดีโออ่าก็มีทั้ง TikTok YouTube Facebook แล้วก็ IG อ่าสะดวกช่องทางไหนไปติดตามเราได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนเราจะเป็นกำลังใจให้พวกเราครับผมผลิตคอนเทนต์อย่างนี้ให้คนดูเรื่อยๆอ่าวันนี้เป็นรีแอคชั่นหนังพี่น่าจะเป็นหนังโรงหนังโรงหนังญี่ปุ่นในโรงภาพยนตร์มงคลภาพยนตร์ชื่อเรื่อง Perfect Days Perfect Day หยุดโลกเหงาไว้ตรงนี้ระหว่างหนังญี่ปุ่นชอบพวกเรื่องความเหงาพวกนั้นญี่ปุ่นมันเหงาอยู่ในเมืองเนาะมันพวกโดดเดี่ยวคนมันเยอะจริงเนาะแต่มันเหงานะไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะมงคลภาพยนตร์ The Mad Factoryตอนนี้ก็เหงานะดวงเดียวดวงเหงาอ่ะมีอยู่ดวงเดียวไม่มีเพื่อนเลยมีพระจันทร์ก็สลับกันนะจันทร์ก็หนีทั้งเลยอยู่คนละฝั่งโอ้ยนี่ดันยุกเหรอใครคาเซ็ตชีวิตของมนุษย์ลุงคนหนึ่งเนี่ยเหรอโหหาอดีตไปฉายที่คานส์ได้รับเลือกให้ไปฉายที่คานส์เทศกาลสงกรานต์สีสวยนะชอบเนาะเดี๋ยวนี้ทั้งโลกมันเป็นสังคมคนสูงอายุนะของทั้งโลกเลยนะทุกประเทศเลยนะเหมือนคนสูงอายุจะเยอะขึ้นเรื่อยๆกว่าคนอายุน้อยๆนะเพราะคนมีลูกกันน้อยลงพุ่งกลับเป็นฝรั่งเหรอวิวเดอร์เลยไม่แน่ใจว่าใช่ฝรั่งหรือว่าเป็นคนญี่ปุ่นแต่ใช้ชื่อฝรั่งเติมเต็มความกระชุ่มกระชวยเอาไปเลยครับวันนั้นใครก็ไม่รู้ไม่ได้แล้วไม่เอานะร่างกายอย่ามาทำอะไรร่างกายนี้ประกอบด้วยความรักของพ่อของแม่เราเออเออเออดึงได้ดีอะน่าจะอยู่ในหนังได้นะร่างกายของผมเนี่ย perfect dayคือเจอแต่วันเบื่อของคนแก่คนนึงเนี่ยนะหนังมันคงพูดเรื่องความเหงาของลุงคนนี้เนาะมีชีวิตโดดเดี่ยวในเมืองแล้วเพื่อนไปไหนหมดไม่มีลูกไม่มีเข้าใจนะน่าจะอย่างนั้นไม่มีเพื่อนหรือมีไปแล้วหรือไม่อันนี้ไม่ได้เล่าแต่คนเขาบอกว่าคนเราเนาะพออายุเยอะเริ่มเยอะขึ้นเพื่อนจะน้อยลงเรื่อยๆนะใช่เมื่อก่อนเพิ่งคุยกับโต้งอย่างไรวะครับจริงๆพวกกูสองคนก็เหมือนเป็นเพื่อนเราอาจจะสนิทกันมากๆเลยด้วยซ้ำหมายถึงเราเจอกูเจอไอ้โต้งอ่ะเยอะกว่าเพื่อนที่คิดว่าเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยซ้ำนะก็บอกจริงๆเราคือเพื่อนเราเป็นเพื่อนต่างวัยแล้วพออยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะก็เราก็แชร์เรื่องชีวิตเรื่องส่วนตัวปรึกษาบ่นบ้ากันอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่เป็นเมียใช่ไหมยังทำไมใช้คำว่าอยากไม่สิอย่างนี้มันโกหกน้อยยังอยู่เข้าใจก็อยู่กันดึกดื่นถึงเช้าทุกวันแต่หนังเรื่องนี้สวยเออถ่ายสวยเฟรมสวยแล้วพุ่งกลับชื่อวิมอะไรนี่ฝรั่งหรือเปล่าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะจ๊ะอยากรู้จะบอกว่ามึงไม่หาข้อมูลกันเลยก็นี่ก็ถามคนดูนี่แหละเราเคยคุยนะไม่มีทางเป็นหนังไทยได้เลยนะใช่คืออย่างเงี้ยคือดูลุงวะคืออย่างเงี้ยคือใครจะเป็นพระเอกวะถ้าเป็นไทยนะก็มองว่าเป็นพี่ปั่นใครจะดูใครดูพี่ปั่นใครจะดูหนังที่ตัวแสดงมีแค่สามสี่คนแล้วพี่ปั่นเป็นดารานำเมืองไทยแม่งยากมากเลยนะเออแต่เนี้ยพอเป็นต่างประเทศเนาะอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์เขาโตอ่ะมันก็มีหนังหลากหลายแนวให้คนเลือกแต่พอพูดถึงอย่างนี้นะนึกในใจอย่างถ้ารุ่นพวกเราเนาะชาคิดนี่ก็ถือว่าแก่แล้วนะเฮียก็ถือว่ามีอายุ
40โคตรเหี้ยตกใจตกใจในความชราภาพของพวกเรานะ40กลางป่ะรุ่นจอมใช่ๆอันนี้รุ่นจอมมั้ยใช่คิดเหมือนอายุน้อยกว่าเราสัก 2-3 ปีอะไรเงี้ยอ๋ออ้าวรุ่นนั้นเหรอเออเป็นคิดเป็นคิดอาจจะเป็นหนังที่พวกเราดูแล้วมันจะเป็นประสบการณ์ร่วมของพวกเราในอนาคตนะเพราะว่าหลายๆประเทศหลายๆคนน่ะคืออายุเยอะกันอายุเยอะไม่มีครอบครัวไม่มีลูกอ่ะแต่เรา2คนมีลูกทั้งวุ่นวายชิบหายคือมันเยอะนะสังคมเขาเรียกสังคมผู้ชราเนาะอย่างนี้เราเรียกว่า coming of age มั้ยไม่ฮะไม่เพราะมันไม่ก้าวพระข้ามผ่านอะไรฮะมันคือจุดที่ต้องเจออะไรมาเยอะแล้วจนกระทั่งไปเจอความสดใสกูว่ารอวันตายแล้วอายุอย่างเงี้ยคือใช้ชีวิตยังไงให้วันแล้วอ่ะแต่เราคิดนะเราเนี่ยสมมติเราแก่ๆไปนะเราไม่ได้คาดหวังว่าลูกเราจะมาจะมาเลี้ยงหรือจะต้องมาดูแลเราตอนเราแก่นะครับเราแค่คิดว่าแค่พวกมึงไม่ต้องมาเดือดร้อนกันเหรอก็ขอบคุณมากแล้วอะไรเงี้ยแก่ๆเราอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆเว้ยจริงเหรอคือโอ้ยมีความฝันที่แต่ก่อนก็ทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำนี่เป็นความฝันอยู่กำกำไรในนั้นน่ะเอาจริงเหรอแต่ปิดไปเพราะอะไรมันวุ่นวายเนี่ยคือเวลาแล้วแบบแล้วตอนนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวคือเช่าที่อยู่ข้างๆออฟฟิศเว้ยออฟฟิศไม่มีที่จอดรถกูก็เลยสละที่ให้เป็นที่จอดรถออฟฟิศลูกค้าตอนนั้นอยู่ดีไทยลูกค้าไม่มีทางไม่แดกข้าวแกงอ่ะก๋วยเตี๋ยวแน่นอนก๋วยเตี๋ยวยังก๋วยเตี๋ยวร้านกูอย่างเดียวใครไม่สั่งกูกลัวละเตี๋ยวอะไรตอนนั้นเตี๋ยวน้ำตกหมูตุ๋นกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วคนพบว่าก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนี่ยกำไรน้อยใช้เวลาในการหมูกิโลนึงตุ๋นมาเหลือครึ่งเดียวเหลือ5ขีดเพื่อขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำกำไรกว่าอ่ะเรากลับมาเรื่องของเราครับผมอันนี้วันที่1กุมภาใช่มั้ยถ้าใครชอบหนังเรื่องแบบเงาๆอะไรเงี้ยความต่างวัยอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจเพลงพ่อๆภาพสวยๆเราคิดว่าตัวแสดงเนี่ยน่าจะดังมากๆในญี่ปุ่นเพราะไม่งั้นเอาไม่อยู่เว้ยหมายถึงไม่งั้นเขาจะเอาหนังเรื่องนี้ไม่อยู่นะแต่พอมาเป็นต่างประเทศอย่างเราแม่งต้องวัดแล้วนะเขาความดังของเขาไม่เกี่ยวแล้วมันคือ acting ล้วนๆมันคือมูดรวมหนังรวมๆแต่ถ่ายสวยจังเลยถ่ายสวยเนาะเรื่องนี้ให้บรรยากาศที่แปลกไปสำหรับเราสำหรับหนังปกติหนังญี่ปุ่นมันจะแบบมันจะมีความโอเวอร์อะไรสักอย่างในหนังเนาะไม่ว่าเรื่อง acting ไม่ว่าเรื่องการแต่งตัวมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันดูโอเวอร์เกินจริงตามสไตล์คาแรคเตอร์คนญี่ปุ่นนะแต่เรื่องนี้แบบไม่มีนะดูธรรมชาติดูเป็นชีวิตจริงๆนะสวยเลยทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะแต่ญี่ปุ่นทำหนังแนวนี้ก็ได้ดีเป็นหนึ่งในชาติที่ทำหนังแนวนี้ได้ดีเหมือนกันนะวิมเวนเดอร์คือใครวิมเวนเดอร์ฝรั่งเหรอฝรั่งแต่ฝรั่งเซอร์ดูแล้วไม่เก่งเอ้าถ้าเก่งมึงก็อยู่ฮอลลีวูดแล้วดิแต่เหมือนเขาทำพวกหนังอาร์ตเยอะนะฮะไม่หนังเขาไม่รู้จักสักเรื่องเลยอ้าวเราจัดเราอะเราจะมีอย่างนี้ไว้ตอนสมัยเราเด็กๆหรือทุกวันนี้บางทีก็ยังเจอปลายนะมันบ่งบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศด้อยพัฒนานะคือวันเราจะยกย่องฝรั่งที่มาทำงานในไทยอ่ะคู่กำกับภูมิกับคีทีตากล้องอะไรเงี้ยที่เป็นฝรั่งโหให้เกียรติเขาใช่ไหมพี่น้องพี่เทาเรานึกใจโหถ้ามันเก่งจริงอ่ะมันอยู่ฮอลลีวูดมันอยู่ LA แล้วมันจะมาอยู่ประเทศไทยทำเหี้ยอะไรถูกปะถูกส่งมาเหมือนเราอ่ะคือสมมุตินะก็เก่งพอตัวถึงได้อยู่เมืองไทยอ่ะแต่ไอ้ประเภทแบบไปอยู่เขมรเนี่ยคือถ้ามึงเก่งมึงก็อยู่กรุงเทพแล้วถูกปะคือเนี่ยไอ้ฝรั่งนี่เก่งมึงก็อยู่ฮอลลีวูดอ่ะแต่ไม่รู้นะเอาแล้วฝันจะเก่งก็ได้หนังก็ดูดีตัวอย่างก็ดูดีแล้วไม่รู้นะอะไรวะพี่แต่แค่แบบอย่าตัดสินว่าข้อสังเกตใช่ไหมอย่าตัดสินว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วต้องเก่งอะไรเงี้ยก็ไม่นะฝรั่งโง่ก็เยอะนะเราเจอแบบหนังฝรั่งไม่ดีก็เยอะหนังเกาหลีไม่ดีก็เยอะไทยไม่ดีก็เยอะเขาได้รับเลือกไปฉายที่เมืองคานครับเขาได้ใช้คำว่า selection แสดงว่าได้รับเลือกไปฉายโชว์วิมเวนเดอร์คู่กับหนังอาร์ตหนึ่งกุมภานี้ไปดูกันที่โรงภาพยนตร์โอเควันนี้แป๊บก็หนึ่งแล้วแป๊บๆก็วันสุดท้ายเหงาอะไรกูเป็นลุงเหรอเป็นลุงเป็นพี่อ่ะมันเหงากว่ามีคู่แล้วเสือกเหงากว่าอยู่คนเดียวโอ้โหโอ้ยนี่คำคมไหนวะครับเว้ยนี่คำคมไหนครับวะได้คำในหนังเลยอ่ะ